ลาลีก้าลั่นคุมลิขสิทธิ์ดูสดฟุตบอลออนไลน์เฟเร่หวดเมเร่ตกรอบ16คนเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์โอสดสุดชนานันเข่าพังพักครึ่งปีสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับครับนี่เป็นวันพฤหัสบดีวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆที่ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับสำหรับข่าวและความเคลื่อนไหวของกีฬาประเภทต่างๆครับครับก็ช่วงแรกเนี่ยต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ To Move S ครับบริการที่ดีที่สุดนะครับก็ To Move S ตอกย้ำที่1 4G รายแรกของไทยนะครับให้บริการเครือข่ายที่ดีที่สุดในกรุงเทพแล้วก็เป็นผู้ให้บริการ 3G อันดับ1ด้วยนะครับด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทยครับเปิดตัวแพ็คเกจรายเดือนใหม่ล่าสุดครับมีจัมโบ้แพ็คสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็ยังมีให้เลือกนะครับถึง4แพ็คก็คือจัมโบ้แพ็คก็คือ399 บาทมีจัมโบ้แพ็ค599 บาทจัมโบ้แพ็ค799 บาทแล้วก็จัมโบ้แพ็ค999 บาทคุ้มที่สุดครับรับเน็ต 3G แล้วก็ 4G เพิ่มฟรีสูงสุดรวม90กิกะไบต์ครับออนไลน์ได้จุใจนะครับเต็มสปีดกับบริการ 4G ความเร็วสูงสุด100เมกะไบต์ด้วยนะครับก็ใครที่ต้องการใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่ายที่ชัดเจนแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงก็ติดตามใช้ Tumo S กันต่อครับอ่ะในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเราไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดขององค์การฟุตบอลครับวันนี้มีเรื่องของลาลีก้าที่พยายามจะควบคุมการแอบดูฟุตบอลสดทางระบบออนไลน์ครับบรรดาผู้บริหารสโมสรฟุตบอลในลาลีก้าในมีความเห็นตรงกันครับในการประชุมกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าฟุตบอลออนไลน์ในกำลังทำฟุตบอลสเปนตายครับและเรียกร้องให้มีกฎหมายออกมาควบคุมและลงโทษบรรดาเว็บไซต์ที่ให้บริการดังกล่าวด้วยคาเบียเตบาสประธานลาลีก้ากล่าวว่าในการประชุมหารือระหว่างสโมสรชั้นนำในลีกของสเปนที่บาร์เซโลนาว่าเว็บไซต์ที่มีการสตรีมมิ่งสัญญาณการถ่ายทอดสดเพื่อให้แฟนบอลได้ชมเกมควรจะต้องถูกดำเนินคดีเพราะไม่ต่างอะไรกับการปล้นถือเป็นอาชญากรรมที่ควรจะมีการดำเนินคดีกับเว็บไซต์เถื่อนที่ไม่มีลิขสิทธิ์ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสโมสรเตบาสยังกล่าวว่าต้องการให้มีการออกกฎหมายใหม่เพื่อมาจัดการกับเว็บไซต์ที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลอย่างผิดกฎหมายรวมถึงบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการออนไลน์กับเว็บไซต์เหล่านี้อีกด้วยก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสำหรับโจเซฟบาโตเมลประธานสโมสรบาร์เซโลน่ากล่าวว่าคนที่ดูฟุตบอลสดออนไลน์เนี่ยกำลังจะทำให้สโมสรอยู่ไม่ได้และอาจจะต้องถึงกับเลิกกิจการสโมสรเลยครับแฟนฟุตบอลชาวไทยนี่ก็ถือว่าโชคดีครับเราได้รับชมฟุตบอลลาลิก้าแบบสดคมชัดผ่านระบบ HD ของทางทูวิชั่นของเรานะครับครับแล้วถูกกฎหมายฮะถูกกฎหมายดีกว่าออนไลน์เยอะชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับพร้อมด้วยทีมงานผู้บรรยายคุณภาพนะครับยังต่อกันที่เรื่องของลาลิก้าสเปนครับเป็นเรื่องราวของโยฮันคราฟครับที่แม้ว่าจริงๆอะโยฮันคราฟจะผูกพันแล้วก็เป็นประธานเหมือนกิตติมศักดิ์ของทางบาร์เซโลน่านะครับแต่ก็ออกมาสนับสนุนให้ซินาดีนซีดานเดินหน้าคุมทีมเรอัลมาดริดคาสติยาหรือว่าทีมสำรองของเรอัลมาดริดต่อไปนะครับหลังจากที่ซีดานเนี่ยถูกขอร้องให้ยุติการทำหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากยังไม่มีใบอนุญาตการคุมทีมซึ่งคราฟบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของกฎบางอย่างเท่านั้นเขาพอใจที่จะเห็นโค้ชที่ดีแต่ไม่มีใบรับรองมากกว่าจะต้องมาทำงานกับคนที่มีใบรับรองแต่ไม่มีความคิดนะครับนอกจากนั้นครับบอกว่าเขาเองก็เคยเจอปัญหานี้เช่นเดียวกันครับตอนที่แขวนสตั๊ดใหม่ๆเขาได้ถามเรื่องนี้ไปกับทางสหพันธ์ฟุตบอลแล้วก็ได้รับคำตอบว่าถ้าจะเป็นโค้ชก็ต้องไปเรียนก่อน4ปีแต่สุดท้ายสโมสรก็เลยตั้งเขาให้เป็นประธานเทคนิคซึ่งเขาก็เห็นว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีใบรับรองอะไรสำหรับการทำหน้าที่คุมทีมนะครับถ้ามีประสบการณ์ส่วนคนที่ออกมาต่อต้านไม่เห็นด้วยก็มีอย่างปาโก้เคเมสครับเทรนเนอร์ของไรโยบาเยกาโน่ก็กล่าวบอกว่าเป็นเรื่องน่าอายที่ซีดานไม่ยอมทำตามกฎนะครับแต่ว่าผ
พอออกมาพูดก็โดนคาร์โลอันเชลติกุนซือของเรอัลมาดริดครับออกมาสวนกลับว่าพูดมากเกินไปสำหรับปาโก้เคเมสนะครับไม่ควรจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับลิเวอร์พูลครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนมือเจ้าของครับครับตอนนี้มีรายงานว่าสถานการณ์ทางการเงินดีขึ้นและปีหน้าน่าจะดีครับเพราะว่าปีนี้ได้กลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครับลิเวอร์พูลเปิดเผยรายงานการเงินของสโมสรครับช่วง4ปีนับตั้งแต่กลุ่มเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปเข้ามาเทคโอเวอร์บอกว่ามั่นคงแล้วก็ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับก่อนหน้านี้นี่เกือบจะล้มละลายในยุค ของจอร์จกิลเลตและก็ทอมฮิกและตอนนี้กำลังจะเปิดสำนักงานอีกแห่งที่ลอนดอนครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการลงทุนด้านการค้าของสโมสรแต่ลิเวอร์พูลก็ยังมีปัญหาครับถูกยูเอฟ่าสอบสวนเรื่องการใช้เงินเกินกว่าที่ฟีฟ่ากำหนดไว้ตามกฎ Financial Fair Play ที่อนุญาตให้สโมสรที่แข่งในฟุตบอลยุโรปขาดทุนไม่เกิน35ล้านปอนด์แต่ลิเวอร์พูลขาดทุนถึง 90.3 ล้านปอนด์โฮเกนบอกว่าเรื่องนี้ลิเวอร์พูลมาถูกทางแล้วและจะสามารถแก้ปัญหาด้านการเงินได้และการเปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่ลอนดอนจะเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงทิศทางการทำธุรกิจที่ถูกต้องในเรื่องของธุรกิจโฮเกนบอกว่าการตลาดเนี่ยจะมีส่วนช่วยแบรนดอนโรเจอร์สให้มีงบในการทำทีมมากขึ้นเนื่องจากเป้าหมายของสโมสรยังเป็นเรื่องของความสำเร็จและทำเพื่อแฟนบอลเช่นเดิมครับมาต่อกันที่ข่าวของทีมชาติอังกฤษนะครับที่อาจจะต้องตระเวนไปแข่งขันทั่วประเทศถ้าหากว่าสนามเวมบลีย์นะครับอนุญาตให้ศึกคนชนคนนะครับอเมริกันฟุตบอล NFL มาใช้สนามเวมบลีย์เป็นสังเวียนแข่งขันซึ่งในปี2018เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ NFL ก็จะมามีแมตช์แข่งขันที่เวมบลีย์เพื่อเรียกกระแสความนิยมในยุโรปมากขึ้นครับทำให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยซึ่งอนุญาตให้ NFL มาใช้สนามเวมบลีย์ได้อีกครั้งก็จะต้องหาสนามเย่าให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดกรณีแบบนี้มาแล้วในระหว่างที่สนามเวมบลีย์ใหม่กำลังถูกก่อสร้างทีมชาติอังกฤษก็เคยต้องไปเล่นที่สนามของสโมสรต่างๆเช่นโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเตเดียมออฟไลท์ของซันเดอร์แลนด์เซนต์เจมส์พาร์คของนิวคาสเซิลวิลล่าปาร์คของแอสตันวิลล่าคิงพาวเวอร์สเตเดียมของเลสเตอร์รวมถึงเซนต์แมรี่ของเซาท์แฮมป์ตันมาแล้วครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าการที่ NFL มาแข่งขันกันที่สนามเวมบลีย์เนี่ยสามารถทำรายได้ให้กับสนามมากถึง3ล้านปอนด์ต่อเกมครับซึ่งเมื่อปีก่อนเวมบลีย์ก็เคยใช้จัดการแข่งขัน NFL มาแล้วครับโดยที่โรเจอร์มาสลินครับผู้จัดการของสนามเวมบลีย์บอกด้วยความมั่นใจว่าเวมบลีย์สามารถใช้แข่งอเมริกันฟุตบอลได้ถึง8นัดต่อฤดูกาลเลยครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันรอบรองของเจลิกครับ2คู่ครับเราไปดูผลล่าสุดกันเลยครับคู่แรกก็คือฮิโรชิมาซันเฟรสกับคาชิวะเรโซครับเล่นกันที่อีดิออนสเตเดียมครับในฮิโรชิมาครับแล้วก็เป็นฮิโรชิมาซันเฟรสเจ้าถิ่นนำไปก่อนครับจากการยิงของฮิซาโตะซาโตะนะในนาทีที่42ครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยการนำของฮิโรชิมาอยู่1-0มาถึงครึ่งหลังครับสถานการณ์ของคาชิวะเรโซแย่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่านาที49คาชิวะเรโซต้องเหลือผู้เล่นแค่10คนเอดัวโดโดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามลูกนี้ก็เถียงไม่ออกฮะฮิโรชิมาได้เปรียบครับแล้วนาที51ก็นำ 2-0 ครับจากฮิซาโตะซาโตะคนเดิมรับมาสวยงามมากจบเกมครับฮิโรชิมาซันเฟรสชนะในบ้านฮะชนะคาชิวะเรโซ 2-0นัดที่2จะเล่นกันวันอาทิตย์นี้ครับที่ฮิตาชิคาชิวะซ็อกเกอร์สเตเดียมก็ได้เปรียบอยู่2ประตู
ส่วนอีกคู่นึงครับเป็นการพบกันระหว่างกระบะโอซาก้าเปิดสนามโอซาก้าเอ็กซ์โป70นะครับเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่ครับนาทีที่16เจ้าถิ่นกระบะโอซาก้าขึ้นนำก่อนจากการแลบขึ้นมายิงของโคคิโยเคคุระอาโยเนคุระที่เป็นแบ็คขวานะครับนาทีที่16นะครับที่ได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นนาทีที่28ครับกัมบะหนีไปเป็น2ประตูต่อ0ครับจากจังหวะนี้ปาติกจ่ายติดแล้วทาคาชิอุซามิเก็บตกได้แล้วก็พาบอลลากไปยิงเป็นประตูที่2ของกัมบะโอซาก้าในเกมนี้ครับจบครึ่งแรกกัมบะโอซาก้านำอยู่2ประตูต่อ0นะครับกับอุซามิที่เคยไปอยู่ในเยอรมันกับไบเยิร์นมิวนิกมาแล้วนะครับทำประตูที่2ให้กับกัมบะโอซาก้าได้ครึ่งหลังครับนาทีที่49ต้นครึ่งหลังครับกัมบะโอซาก้าเล่นเกมโต้กลับแล้วก็พาทิกครับพาบอลลากกระชากไปยิงลูกที่3ให้กับกัมบะโอซาก้าได้ครับเป็นจังหวะที่ทางคาวาซากิฟอนตาเล่ทำเกมลุกขึ้นไปบุกแล้วโดนตัดบอลได้ครับกับบะเล่นเร็วแล้วสุดท้ายพาทิกครับรับบอลมาซัดเข้าไปเกมทำท่าว่าจะจบด้วยชัยชนะอย่างสวยงามของกับบะโอซาก้าแต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับทางคาวาซากิฟอนตาเล่มาได้ประตูไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากยูซุเกะทานากะกองหลังที่เติมขึ้นมาหม่งลูกเตะมุมลูกนี้เข้าไปครับก็ทำให้ในนัดที่2ที่จะไปเล่นกันที่บ้านของสนามโทโรดุกิแอตเลติกสเตเดียมของคาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยทีมฟอนตาเล่ก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะครับวันอาทิตย์ก็จะแข่งขันกันเลขที่2ครับ2 Sport SD 2ถ่ายทอดสดทั้ง2คู่ครับครับและช่วงหน้าครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ที่เตรียมหนีช่วงที่อากาศร้อนจัดไปจัดการแข่งขันช่วงปลายปีที่อากาศสบายกว่าแต่กลับต้องเจอปัญหาเมื่อข่าวฮาลูมินิเก้ในฐานะประธานสมาคมสโมสรฟุตบอลยุโรปกล่าวในที่ประชุมฟีฟ่าที่ลอนดอนว่าฟีฟ่าต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นและจะกระทบถึงการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่อาจต้องเลื่อนหนีไปด้วยเช่นกันเจมส์พาลอตตาประธานสโมสรโรม่าออกมากล่าวยุติความพยายามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะขอซื้อเควินสโตรทแมนมิดฟิลด์ฮอลแลนด์ไปร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ย้ำเรื่องดังกล่าวไม่มีทางเกิดขึ้นและกล่าวฝากไปยังหนังสือพิมพ์ด้วยว่าให้เลิกลงข่าวแบบนี้เพราะเป็นการเปลืองหน้ากระดาษเมสุตโอซิลมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันของสโมสรอาร์เซนอลจะต้องพลาดการลงสนามนาน 10-12 สัปดาห์หลังจากที่ผลการสแกน MRI พบว่าเอ็นหัวเข่าซ้ายของเขาฉีกขณะที่อันเดเชเล่มิดฟิลด์ของเชลซีก็ไม่ได้ลงสนามซ้อมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเช่นกันและยังไม่แน่ใจว่าจะลงเล่นในรอบคัดเลือกยูโร2016ที่จะพบกับโปแลนด์ในวันเสาร์นี้ได้หรือไม่บาสเตียนชไวสไตเกอร์มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันของไบเยิร์นมิวนิกยังคงไม่ฟิตพอที่จะลงสนามให้กับทีมชาติและต้นสังกัดเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่าตั้งแต่ฟุตบอลโลกที่บราซิลและยังลงเล่นไม่ได้เลยในฤดูกาลนี้แม้จะยังไม่อาจกำหนดการกลับมาได้อย่างแน่นอนแต่คาดว่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลโรนัลโดอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลวัย38ปีเตรียมเข้าพิธีวิวากับพอลล่าโมเรียสดีเจคนดังของบราซิลในแบบที่ว่าปาร์ตี้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในบราซิลงานฉลองนี้จะจัดกันตั้งแต่วันที่18ถึง20เมษายนปีหน้าโดยโรนัลโดจะเชิญแขกมาร่วมงานประมาณ 1,000 คนมีการเหมารีสอร์ทให้กับแขกของเขาขณะนี้โรนัลโดยังคงจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้กับภรรยาเก่าทั้ง3คนอยู่ต่อไปก็แก้ไขเรื่องข้อมูลในช่องทางในการถ่ายทอดสดของการแข่งขันฟุตบอลเจลีกครับรอบรองชนะเลิศนะครับวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้แข่งขันเวลาเดียวกันก็คือ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2ครับติดตามได้ทาง2 Sport SD 2แล้วก็2 Sport SD 3ครับครับช่วงหน้าครับเราไปดู
กีฬารอบโลกกันนะครับครับแล้วก็มีเรื่องของมีเดียวอชไปดูการล่าสุดของราฟาเอลนาดาลที่เป็นไส้ติ่งด้วยครับ